ขอต้อนรับค่ะเภสัชกรหญิงวีระวันแตงแก้วรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่เราบอกว่าแพ้ยาเนี่ยอาการของมันคืออะไรแล้วสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรคะคุณวีระวันค่ะคำว่าแพ้ยานี่ก่อนอื่นก็คงต้องอธิบายถึงคำว่าแพ้ยาก่อนนะคะคำว่าแพ้ยานี่ศัพท์ทางการแพทย์ก็เรียกว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานะคะซึ่งเป็นการตอบสนองของร่างกายต่อยานะคะซึ่งยาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วก็มีการตอบสนองต่อยาอันนี้เกิดขึ้นการตอบสนองนี้ก็เป็นการตอบสนองที่เราไม่ต้องการหรือไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าการตอบสนองอันนี้เป็นการตอบสนองในขนาดของการใช้ยาแบบปกติในขนาดของการรักษานะคะไม่ว่าเราจะเป็นการรักษาโรควินิจฉัยโรคหรือว่าป้องกันโรคนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการแพ้ยาหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแล้วสำหรับบางคนเนี่ยสมมติว่าทานยาตัวเดียวกันบางคนแพ้บางคนก็ไม่แพ้อันนี้เป็นเพราะอะไรอะคะค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการแพ้ยาปกติการแพ้ยามันจะมีอยู่หลักใหญ่ๆจะมีอยู่2อย่างนะคะอันแรกก็คือการแพ้ยาที่เป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์นะคะอันนี้หมายความว่าเวลาเราได้รับยาเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีผลยานั้นมีความสัมพันธ์กับทางฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยานะคะมันก็จะขึ้นกับขนาดของยาค่ะนะคะความรุนแรงของการแพ้ยาก็จะขึ้นกับขนาดของยานะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะพบในกรณีในขั้นตอนของการวิจัยในสัตว์ทดลองยานะคะเช่นพบว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์อันโน้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสามารถที่จะปรับได้ก็คือว่าเพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์นี้ก็ปรับขนาดของยาลงลดยาลงมันก็อาจจะหายไปได้แต่กรณีที่2เนี่ยเป็นการตอบสนองที่เกี่ยวกับฤทธิ์กลไกการออกฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นการแพ้ยาที่จะเกิดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์นะคะการเกิดความรุนแรงเนี่ยจะไม่สัมพันธ์กับขนาดของยานะคะหรือว่าวิธีการใช้ยาอะไรต่างๆไม่ว่าจะใช้ตั้งแต่ครั้งแรกหรือว่าเคยใช้มาแล้วมากระตุ้นให้เกิดทีหลังแล้วพวกนี้มันเป็นกรรมพันธุ์ไหมครับอันนี้เนี่ยต้องถือว่าบางครั้งก็มีส่วนที่เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เหมือนกันนะคะเพราะว่ายีนของคนเนี่ยอาจจะมีตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันอันนี้มากกว่าคนอื่นไวต่อยาตัวนี้ไวต่อยาตัวนี้เป็นพิเศษนะคะค่ะถ้าเกิดฟังมานี่ก็สรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับประทานยาในปริมาณที่เท่าๆกันบางคนแพ้หรือไม่แพ้เนี่ยขึ้นอยู่กับภูมิในร่างกายด้วยเหมือนกันการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เขาจะตอบสนองต่อยานั้นนะคะแล้วก็อาการของการแพ้ยาก็มีปรากฏให้เห็นอยู่หลายๆรูปแบบนะคะที่เห็นชัดที่สุดก็คืออาการแพ้ที่ออกทางผิวหนังนะคะเช่นมีการผื่นแพ้นะคะผื่นสัมผัสเช่นเกิดอาการคันระคายเคืองหรือไม่ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าลมพิษนะคะหรือว่าผื่นแพ้แบบชนิดที่รุนแรงก็คือเกิดตุ่มใสเกิดเป็นแพ้ผุพองนะคะมีตุ่มน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็มีผื่นกระจายทั่วตัวเป็นผื่นแดงเป็นปื้นเป็นจุดนะคะบางครั้งก็ผุพองแล้วก็ถ้ารุนแรงก็ถึงขั้นลอกได้เหมือนคนโดนผิวหนังโดนน้ำร้อนลวกนะคะอันนี้คือภายนอกร่างกายนอกจากอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยยังมีอาการอย่างอื่นที่บ่งชี้อีกไหมคะเยอะแยะได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยทานยาเข้าไปบางตัวเนี่ยจะเกิดอาการแบบหอบเหนื่อยนะคะเนื่องจากว่ามันมีผลกระตุ้นทำให้หลอดลมปอดเนี่ยบีบตัวแคบตัวลงเกร็งตัวลงนะคะหรือว่าหายใจไม่ออกนะคะบางคนก็หัวใจเต้นแรงใช่ค่ะหัวใจเต้นแรงปวดศีรษะบางครั้งก็เป็นผลต่อระบบประสาทกับกล้ามเนื้อเรานี่เรียกว่าผลข้างเคียงหรือว่าเรียกว่าอาการแพ้ยาค่ะที่บอกว่าหัวใจเต้นแรงมือสั่นหรือว่าก็อันนี้ก็ถือว่าอาการแพ้ยาได้เหมือนกันคืออาการไม่พึงประสงค์แต่ว่าถ้ามันอยู่ในระบบร่างกายเนี่ยเราจะไม่เห็นโอเคใช่มั้ยแต่มันก็จะมีอาการแสดงเหมือนกันเช่นบางครั้งเนี่ยแบบอย่างคนที่ทานยาสมัยก่อนจะมียาสมุนไพรเช่นขี้เหล็กนะคะสารสกัดจากขี้เหล็กที่เอามาทานกันปรากฏว่าทานไปเนี่ยก็เกิดอาการตัวเหลืองนะคะก็เป็นพิษต่อตับนะคะการข้างเคียงเราไม่คิดว่า
มันจะเกิดผลต่อตับนะฮะเป็นอันตรายต่อตับต่อไตหรืออย่างบางคนเนี่ยที่ใช้ยาบางอย่างยาคุมกำเนิดยากันชักอะไรเงี้ยทานเข้าไปมันก็อาจจะเกิดอาการปวดศีรษะมีไข้นะฮะหรือเกิดอาการถามอาจารย์นิดนึงว่าสารพัดผื่นที่อาจารย์พูดเนี่ยตั้งแต่ผื่นแดงเล็กๆจนถึงลมพิษตุ่มใสๆเนี่ยอันไหนรุนแรงที่สุดคือจริงๆมันมีสัพยศาสตร์ที่เรียกว่าท็อกซิกช็อกซินโดรมสตีเวนจอห์นสันซินโดรมสตีเวนจอห์นสันค่ะนะคะถ้าท็อกซิกช็อกนี่มันจะเกิดอาการเป็นแบบว่าเหมือนอนาไฟแลคติกช็อกเป็นแบบช็อกนะคะหมดสติแต่ว่าท็อกสตีเวนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยจะเป็นอาการผื่นแพ้ทางผิวหนังที่ค่อนข้างรุนแรงอาการจะเหมือนกับเริ่มแรกก็จะมีไข้ปวดศีรษะนะคะคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็อาจจะมีผื่นขึ้นรอบๆเป็นจุดเล็กๆก่อนนะคะแล้วบางครั้งก็มีปื้นใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนะคะแต่บางทีก่อนที่จะขึ้นผื่นอันนี้มันจะเกิดอาการเป็นแผลผุพองเป็นตุ่มน้ำขึ้นมาอาจจะเป็นมากกว่า1ตุ่มบางที2 3ตุ่มที่ผิวหรือว่าที่ในปากในอะไรที่ผิวส่วนใหญ่จะเกิดในเยื่อบุปากเยื่อบุอ่อนค่ะเยื่อบุปากเยื่อบุตาอวัยวะเพศที่มันเป็นจุดที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนบอบบางตรงนั้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของการแพ้ยาที่รุนแรงที่สุดเลยใช่ไหมคะที่ออกทางผิวหนังที่รุนแรงบางครั้งเนี่ยถ้ามีรูปเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนคนโดนน้ำร้อนลวกเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นผิวหนังก็จะหลุดลอกออกมาอะไรแบบนั้นค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลังจากที่คุยกับคุณวีระวันมาสักครู่หนึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่าอาการที่คุณวีระวันพูดมาว่าอาการเป็นผื่นแดงคล้ายๆเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเป็นแผลผุพองหรือว่าที่เราเรียกว่าโรคสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนวันนี้นะคะทางทีมงานของเราก็ไปเก็บภาพนะคะน้องมิวค่ะซึ่งก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงด้วยนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะรู้สึกตัวร้อนเหมือนไข้ขึ้นสูงอ่ะเหมือนคนแค่ไข้ขึ้นสูงปกติไม่ปวดหัวไม่เจ็บคอไม่ไอก็เลยไปคลินิกตรงฝั่งตรงข้ามกับบ้านอ่ะเขาก็ให้ยามากินกลับมาบ้านก็กินยาตอนเย็นกลางคืนมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกมันก็ไม่ดีขึ้นเลยอ่ะก็ออกมาอ้วกจะอ้วกกินยาเข้าไปจะอ้วกตัวไข้สูงร้อนมากร้อนแดงอ่ะแดงหมดทั้งตัวเลยหนูก็เลยโทรหาพ่อบอกว่าเนี่ยพ่อพาหนูไปโรงพยาบาลเถอะหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่อยากกินยาหนูขมกินแล้วก็อ้วกพ่อก็เลยพาไปโรงพยาบาลเขาก็ให้นอนรถเข็นอ่ะก็นอนรอหมอตั้งหลายนานเหมือนกันอ่ะเขาก็เดินมาเขาก็ดูเขาก็เปิดดูเสื้อเขาก็เห็นหน้าเขาบอกว่าตุ่มอะไรที่ขึ้นตามตัวตุ่มจุดๆแดงๆเขาถามหนูว่าคันไหมหนูบอกเป็นเมื่อไหร่เขาก็ถามหนูก็งงหนูก็บอกว่าเฮ้ยหนูไม่รู้หนูก็เพิ่งเห็นพร้อมหมอเขาก็บอกว่าเป็นหัดเขาก็ให้นอนแยกห้องนอนมันก็ร้อนหนูนอนไม่ได้เลยร้อนตื่นเช้ามาตุ่มน้ำมันขึ้นตาตรงเนี้ยมันก็เละหมดเลยอ่ะมันก็ค่อยขึ้นตามตัวขึ้นมันก็ขึ้นเลยโอ้ตุ่มน้ำเต็มเลยหนูนอนไม่ได้เลยพอเช้าเขาก็ส่งไปห้อง ICUเจ็บปากเพราะว่าปากก็เป็นนะปากนี่เลือดเต็มเลยอะเลือดที่แห้งๆอ้าก็อ้าไม่ได้มันหลังกันอะลิ้นข้างในก็เป็นตุ่มน้ำใสๆกินอะไรไม่ได้เลยแล้วมันก็แตกมันก็ค่อยๆแตกข้างในมันก็เป็นเยื่อขาวๆติดกันกินข้าวไม่ได้สรุปเขาบอกว่าแพ้ยาอาจจะแพ้ยาก็ได้มันมีหลายสาเหตุเขาบอกว่าเขาไม่กล้าฟันธงแต่เขาก็บอกว่าให้เลี่ยงยาเอายาอะไรนะ
อะบ็อกซี่เอาละค่ะกลับมาคุยกับคุณวีรวันกันต่อนะคะอาการแบบนี้ใช่ไหมคะที่เรียกว่าแพ้ยาอย่างรุนแรงแน่นอนเลยค่ะเป็นสตีเวนจอห์นสันซินโดรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมีการหลุดลอกของผิวหนังที่เกินกว่า 10% เนี่ยมันเข้าข่ายเป็นการแพ้อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเทนท็อกซิกอีพิเดอร์เมลดิโครไลซิสนะคะซึ่งจะมีการหลุดลอกของผิวหนังออกมาเยอะด้วยนี่ก็ลอกทั้งตัวเลยนะนี่ลอกเนี่ยนะคะนี่เรียกว่าคล้ายๆกับเทนด้วยนะคะหรือสตีเวนจอห์นสันซินโดรมด้วยนะคะอันนี้เนี่ยน้องเขาบอกว่าใช้อะม็อกซิซิลินซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เราพบได้บ่อยเหมือนกันเห็นคุณวรรณพูดถึงคำว่ายาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ที่พบของอาการการแพ้ยาเนี่ยจะเกิดขึ้นในยาปฏิชีวะหรือว่าสามารถเกิดได้กับยาทั่วไปหรือเปล่าคะยาทั่วไปก็เกิดค่ะแต่ว่าจากที่สถิติที่เราเก็บมาเนี่ยถ้าทุกตัวก็ทำให้เกิดการแพ้ยาได้จะมากหรือน้อยนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ประมาณ 2% ของยาทั้งหมดนะคะที่มีแต่สำหรับยาปฏิชีวนะเนี่ยตั้งแต่เราเก็บสถิติมาเนี่ยตั้งแต่ปี26จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีเคสที่รายงานเข้ามา 300,000 กว่าราย 300,000 กว่ารายนะคะที่ว่าเกิดการแพ้ยาที่เป็นสวิตสตีเวนจอห์นสันไม่ใช่ค่ะที่มีการแพ้ยาแล้วก็แสนกว่ารายเนี่ยเป็นการแพ้ยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะ1 ใน 3ค่ะหรือเกือบ 50% นะคะประมาณครึ่งนึง 107,000 กับ 300,000 กว่านะคะเกือบครึ่งนึงบางทีเนี่ยคนไข้เข้าใจผิดนะนึกว่าเอ๊ะกินยาแล้วไม่ดีขึ้นพยายามกินเข้าไปอีกใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะให้เป็นข้อสังเกตนะคะสมมติว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอาจจะเป็นไข้เจ็บคอะนะคะเจ็บคอก็ได้รับยาปฏิชีวนะอะม็อกซิซิลินเข้ามาเราก็ต้องสังเกตว่าก่อนที่เรารับประทานยาเนี่ยอาการผิดปกติที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดปกติที่เราไม่ได้มีมาก่อนที่เราจะใช้ยาใช่ไหมคะเป็นความผิดปกติที่มาเกิดที่หลังจากที่เราใช้ยาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับโรคที่เราเป็นอยู่คุณเจ็บคอคุณก็เจ็บคอไปหรือว่าทำไมถึงจะมีตุ่มผู้พองทำไมถึงมีตุ่มผู้พองทำไมถึงได้แบบว่ามีไข้สูงแล้วก็ปากผู้พองเป็นแผลอย่างเงี้ยเป็นความผิดปกติที่แบบว่าควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็รีบไปพบหมอนะคะแล้วก็หยุดใช้ยานั้นทันทีอย่างน้อยก็ต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็รักษาอาการที่เกิดขึ้นเพื่อให้มันทุเลาลงเป็นไปได้ไหมคะว่าสมมติว่าเราเคยรับประทานยาตัวนี้แต่ว่าเราไม่เกิดอาการแพ้แต่ว่าพออยู่ไปวันนึงหรือว่าอายุอาจจะมากขึ้นไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับภูมิในร่างกายหรือเปล่าที่อาจจะเปลี่ยนไปทำให้เวลาเรารับประทานยาตัวเดิมเนี่ยเกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้เป็นไปได้อันนี้ถือว่าการแพ้ยาก็เป็นการตอบสนองต่อภูมิกลไกการออกฤทธิ์ต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาครั้งนี้มันไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกันแต่ครั้งต่อไปมันอาจจะมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่สร้างปฏิกิริยาต่อต้านยาตัวนี้ขึ้นมาก็ออกมาในรูปแบบต่างๆส่วนยาที่ทำให้เกิดการแพ้บ่อยๆที่เมื่อกี้คุณลินถามนะคะว่ายาตัวไหนบ้างประเภทไหนก็บอกว่ามีทุกตัวแต่ตัวที่เราพบบ่อยๆอย่างที่ทำให้เกิดสตีเวนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยนะคะก็คือยาพวกยาปฏิชีวนะนะคะยากันชักนะคะหรือว่ายารักษาโรคเกี่ยวกับไขข้อแล้วก็กับกระดูกอะไรพวกเนี้ยค่ะที่กลุ่มเอนเซมอันนี้ก็จะพบได้เหมือนกันวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าอย่างที่รินให้ทราบสมมติถ้าคุณรินทานยาเข้าไปเงี้ยแล้วเกิดอาการผิดปกตินะคะสมมติว่าเราทานไปวันนี้ยังไม่เกิดแต่พรุ่งนี้เกิดนะคะแล้วเราก็พอทราบว่าลักษณะของการแพ้ยาหรือการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเนี่ยมีหลายๆรูปแบบที่เห็นชัดที่สุดก็คือผิวหนังหรือว่าเรามีอาการไข้มีไข้สูงคลื่นไส้อาเจียนหอบเหนื่อยปวดหัวใจบีบหัวใจเป็นได้ทุกอย่างใช่ค่ะบางคนทานยาแล้วเอ๊ะทำไมทานยาแล้วมันบีบหัวใจใจสั่นอะไรเงี้ยเราต้องเฉลียวใจแล้วก็หยุดนะคะก่อนอื่นก็คือหยุดแล้วดูซิว่าหายไหมถ้าไม่หายก็ต้องไปพบแพทย์หรือว่าไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะคะอย่างน้อยก็ได้ตรวจได้ดูนะคะแล้วก็ถามประวัติเราแล้วก็อาจจะเปลี่ยนให้เราใช้ยาตัวอื่นหรือบางทีมียาแก้เบากว่านั้นใช่ค่ะแล้วก็ต้องใช้ยาที่แก้อาการที่เกิดขึ้นตรงส่วนตรงนั้นนะคะว
ันนี้ได้ความกระจ่างชัดนะคะเกี่ยวกันแพ้ยาเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเลยนะคะบางทีอาการที่เกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยที่จะให้ความสนใจอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ละเลยนะคะแล้วก็อาจจะหยุดยาไปนะคะแล้วก็หายไปเองแต่ว่าที่แน่ชัดเลยก็คือถ้าเกิดว่าเกิดอาการที่เรียกว่าไม่พึงประสงค์เมื่อไหร่เนี่ยควรที่จะไปปรึกษาแพทย์ทันทีแล้วก็หยุดยาอันนั้นก่อนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณวีระวันมากๆเลยค่ะที่มาให้เราเนี่ยได้เข้าใจกับคำว่าแพ้ยาได้มากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะยินดี